สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาอธิบายเควสต่างๆนะครับบางคนไม่เข้าใจครับคนที่เข้าใจแล้วก็โอเคเลื่อนผ่านไปได้เลยแต่คนที่ไม่เข้าใจแล้วพี่ก็จะอธิบายนะครับโอเคสำหรับอันนี้นะครับทำครบกันหรือยังครับเดี๋ยวจะใกล้จะหมดเขตแล้วนะก็คือรับฮีโร่ฟรี1ตัวเลยแล้วก็นี่เลยกับสกินซิลนะครับนี่สริปปี้นะครับผมก็ท่าทางล็อกอิน10วันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเควสต่างๆนี่ทำยังไงบางคนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่ครับก็คือ The Regen นี่ครับ30อันก็คือรูปหัวใจนะครับก็คือสายสัมพันธ์นะครับผมสกินแรกนะครับก็จะเป็นสกินของ Butterfly เลยนะครับผมนี่เลยนี่ Dark Warrior Dark Warrior นี่ดาบ Star War นะก็เป็นทางด้านของสกินนี้เลยบางคนที่รู้แล้วก็เล็งๆไว้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสกินที่แพงมากเลยนะตอนนั้นน่ะ แหมเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยก็เริ่มไม่หนาวแล้วนะครับผมแล้วก็สกินที่2ก็จะเป็นของทาง Ran Helsing นะครับผมก็บอกไว้ก่อนครับเผื่อคนไม่รู้นะครับแล้วเควสพี่ก็จะบอกนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะได้นะครับผมบางคนไม่เข้าใจติดอยู่ข้อนึงพวกนี้ก็สุดท้ายคือง่ายๆคือวันเดียวมันก็ได้แล้วนะครับผมแต่คนที่ไม่เข้าใจก็มาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็สกินที่2 3นะถ้าเป็นสกินที่3มันก็เป็นนี่เลย Amari นะครับผมนี่ง่าย Polish ด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเสียงแบบไซเบอร์สุดเท่นะครับผมก็คือแบบ Polish แบบอนาคตหน่อยนะกับสกินนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยกับสกินนี้นะครับผมก็ดูดีๆนะมันมีอะไรที่โดดเด่นนะครับผมไม่ใช่วอลขาดนะ นี่คือมันจะเป็นไฟแบบว่าไฟแดงๆนะครับพี่ก็จะอธิบายนะครับแต่ก็บอกก่อนว่าจะได้สกินอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอบคำถามนั้นก็มีนะครับอันนี้ไม่แก๊งครับก็เป็นของทาร่าบ้านแท้งมั่งดีกว่านี่ทาร่านะครับผมเดวิลนี่ครับผมนี่เลยเป็นแบบว่าเพิงโรกันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครได้โทเค็นครบก็จะได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับคนที่ดูแล้วก็ไม่มาด่ามากครับรู้แล้วหรือดูแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เขาไม่รู้นะครับพี่มาทำคลิปสำหรับคนที่ไม่รู้แล้วก็สกินที่5ก็คือสกินของน้องกาลีนะครับผมอร่อยก็กินหนมไปด้วยนะครับผมโอเคก็ทำคลิปดึกหน่อยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับผมของเควสที่1นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเควสทำยังไงมั่งนะครับผมโอเคอธิบายนะครับผมเตรียมตัวนะโอเคนี่ก็คือให้เข้าไปการค้นพบเกาะหมอกนะครับผมนี่บางคนก็รู้แล้วนะนี่ภารกิจรายสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้จะหมดวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วโอเคพี่จะอธิบายให้ฟังเลยนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวจะไล่มาแต่ข้อสุดท้ายนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละข้อนะครับตั้งใจดูนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนคืออะไรสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนก็คือการที่เราแอดเพื่อนกันและก็ทำแบบว่าเหมือนใส่ชื่อว่าเป็นคู่รักคู่เดทพี่สาวน้องสาวเพื่อนคู่หูอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูนะครับผมสำหรับข้อแรกเลยก็ง่ายๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเตรียมตัวนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปได้เลยบางข้อก็คนไม่รู้นะครับบางข้อก็ยากนะครับให้กดไปตรงเพื่อนนะครับผมนี่เลยแล้วก็เลือกดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้ให้เรามันจะเด้งขึ้นมานะครับก็คือเราจะมีเพื่อนนะครับแล้วกดว่าเป็นคู่หูหรือคู่รักอะไรแบบนี้ก็ได้มือนี่ตัวอย่างน้องพี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยข้อที่2นะครับผมนี่เลยเล่นโหมด 5v5 กับเพื่อนก็คือเพื่อนที่เราแอดเพื่อนกันนั่นแหละก็คือเล่นไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้ดอกไม้ตัวนี้ด้วยนะนี่ก็คือเล่น 5v5 กับเพื่อนก็คือเล่นกันก็ปกติข้อนี้น่าจะทำได้นะครับแล้วก็ใช้ไอเทมเพื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับผมก็เป็นทางหน้าของข้อที่3แล้วนะครับนับจากข้างล่างนะครับไม่ใช่นับจากข้างบนนะครับน่าจะโหก็ได้นะครับอ๋อไม่ใช่พี่พลาดขอโทษดีกดไลค์ในเกมครับกดไลค์ในเกมคืออะไรกดไลค์ในเกมคือเวลาเพื่อนฆ่าครับผมเวลาเพื่อนฆ่าหรือเพื่อนช่วยฆ่าแล้วมันขึ้นว่าเยี่ยมสุดยอดอะไรเงี้ยกดไปเลยครับกดไลค์ให้เพื่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ใช้ไอเทมเพื่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นโอเคอันนี้ก็บางคนก็งงมันเอาไอเทมอะไรให้นะครับผมมันก็คือดอกไม้ที่เรามีนะครับผมจากการที่เราไปดูหรือเราได้มานี่ดอกไม้จะเป็นแบบนี้นะครับดอกไม้ดอกกุหลาบสีชมพูนะครับ
Pink Pink Rose Rose Pink Pink Rose อะไรนี้ครับเราก็เลือกเลยแล้วก็ส่งให้เลยครับเอายกตัวอย่างครับจะส่งให้น้องพี่นะครับนี่เลยกดส่งไป1อันก็พอครับเควสก็สำเร็จแล้วครับผมแล้วมันจะมีสิทธิประโยชน์อีกนะคะก็คือว่าสมมุติเราให้ดอกไม้ตามจำนวน 2,500 ก็จะมีพวกเอฟเฟคแบบการแบบเชียร์อะไรประมาณนี้ครับนี่ไงก็ประมาณนี้แล้วก็อันต่อไปนะครับผมก็ Lock-in นี่เดี๋ยวพี่ไล่พี่ข้อ Lock-in นะครับ Lock-in ก็คือตกลงไปแล้วก็กดไลค์ให้เพื่อนปกี้เนี่ยคือว่าเชียร์เพื่อนก่อนเริ่มเกมนะครับก็คือเวลาเพื่อนแบบก็คือเหมือนเราเข้าไปในแมปใช่ไหมแล้วก็เปิดมามันจะมีรูปกดไลค์ก็คือกดเลยครับนั่นคือการเชียร์คือตอนแรกเลยนะครับผมอย่าพลาดนะครับก็คือดูถึงตรงนี้ก็โอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะครับก็คือเชียร์เพื่อนคือแบบเหมือนว่าเข้าเกมไปปุ๊บกดเลยนะกดปุ๊บก็ได้เลยโอเคภารกิจสัปดาห์แรกก็จบลงไปแล้วครับทั้งหมดก็จะได้9อันเลยนะครับผม9หัวใจเลยนะครับผมถ้าใครได้เกินกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าได้จากไหนนะครับผมโอเคก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากตอบคำถามเชียร์นะครับคู่ต่อสู้นะครับก็ไปโหวตเลยนะครับผมแบบคู่ที่มันต่อสู้กันนะก็จะมีทางด้านของวอลคาร์ดกับวิลล่าอะไรแบบนี้ก็กดใส่ UID ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะได้สกินมาลอดทรานส์ฟอร์เมอร์กับบัตเตอร์ฟลายที่เป็นรูปนกอ่ะพี่ก็ไม่รู้นะสวอชอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละนะครับผมก็โอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเควันนี้มาแค่นี้นะครับใครดูถึงตรงนี้กด1มาหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม